้ยคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างไปรู้สึกเวร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 มันไปมันมาอยู่อย่างนี้ผมรอเดี๋ยวกลับมาโน่นจะรอดไหมจะรอดไหมอันนี้โอ้ยโค้งเนี้ยว่าล่วงแน่ว่าภาวะตันหาภาวะตันหาตันหาในการสร้างโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติลาพิการิสเฮ้ย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 มันจะร้องดีแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วไปตั้งในสุขอะไรวะพอเราจะรู้ตัวเนี่ยมันไปสักพักเนี่ยการมารู้สัญญาเนี่ยแสดงครับโอ้ดูดูการรู้และต่อไปดูคนโยกคือการเจริญงอกงามไปบุญในนั้นเนี่ยเสี่ยมันจะล้มมาดิโอ้การที่จิตผูกติดกับอารมณ์ความนั่นของความเปิดนั่นคือฌานนั่นคือฉันทราคะในธาตุพระผู้มีพระภาคเก็บให้ดีละการละการผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นได้ตัวนี้จึงเรียกว่าเป็นการละอุปติปติละพิการนิสัยมันไม่สมส่วนกับรถตัวเนี้ยการเกิดที่ได้มาอันเป็นรูปรู้เราได้การโอ้ย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 โยกโยกโยกนี่แหละคือเครื่องโอ้ยล้อล้อลอยล้อลอยนี่เป็นมันจะถึงไหมเนี่ยลอยลงไปเป็นมันขับได้ยังไงวะโอ้โหเก่งมากมันก็จะลำเลียงล้อฝั่งเนี้ยลอยแล้วธรรมชาติที่เป็นไปอยู่อย่างเนี้ยไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยดูล้อล้อฝั่งเนี้ยลอยแล้วมันไม่สมส่วนกันของมันเริ่มเอียงมาทางนี้เห็นปะคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นโอ้มันเอียงข้างแล้วเป็นอนัญญาตตาล้อฝั่งนู้นมันลอยดึกๆแล้วมันจะแล้วจะไปเจอโค้งที่มันเอียงเนี่ยน่าจะเรียบร้อยเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเมื่อมีนามรูปแล้วก็ขับโยกแล้วเกินนะแทงซ้ายแทงขวารถระดับนี้มันต้องวิ่งเด่นเดียวนิ่งไปเลยนะถ้าโยกไม่ได้โยกรถมันของที่มันสูงมันจะเอียงหมดคือขับแล้วมันต้องถ้าสฝ่าก็ฝ่ายาวซ้ายก็ซ้ายยาวรถวินเนี่ยแต่นี่ไม่น่าใช่รถวินมองแล้วเป็นรถอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโยกโยกโยกโอ้ยโยก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 มันจะรอดไหมนะมึงจอดก่อนทำไมโดนแน่ตำรวจเรียกโดนตำรวจแน่ตำรวจเรียกจอดกันเถอะธรรมชาติในกรณีนั้นธรรมชาติเนี้ยตถาคตยังไงโดนแน่เงินทุกคนเนี้ยธรรมชาตินั้นย่อมตั้งอยู่ในวิญญาณนะโดนไหมไปชิวเลยมีความเป็นกฎไม่เรียกให้จอดกันละสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็จะไปดูอีกโค้งนึงโค้งตรงหนองนู่นเสี่ยงครับท่านผู้ชมคือว่ารถสูงระดับนี้ถ้าเกิดขับโยกไปโยกมาเนี่ยของมันก็จะรถวินเนี่ยเขาก็จะวิ่งฝ่าหรือซ้ายสมมติจะวิ่งฝ่ายาเพราะว่าไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยดูถ้าโยกคันเนี้ยไหนโยกขับรถโยกคันเนี้ยไอ้ของที่เรียงมามันมีปัญหาครับเนี่ยคือเขาถ้ารถวินนี่นะเขาวิ่งกันนะเขาจะวิ่งฝ่ายาวเพราะว่าฝั่งซ้ายหลุมมันเยอะแต่คันนี้มันวิ่งโยกซ้ายโยกขวาตลอดแล้วทำให้ของรถมันจะเสียหลักอ่ะมันถนนเลื่อนๆคันนี้เดี๋ยวคนขับไม่น่าจะไม่ค่อยของหน้าของแบบนี้ไม่น่านานๆจะขับบางทีเพราะผมไม่ค่อยเห็นนะเพราะผมก็ใช้รถทุกวันนะโหจัดจริงไม่ใช่รถวินนะไม่ใช่นะน่าจะเป็นรถพวกติดการ์ดอ่ะแล้วมันเสียสูตรไปเลยนะเพราะว่าเขาไม่นิ่งไงขับรถเขาไม่วิ่งเลนใดเลนหนึ่งเขาวิ่งสับไปสับมาทำให้ของมันสูงอ่ะมันสูงฝ่าน้ำหนักรถอ่ะมันก็เอียงซ้ายเอียงขวารถหนักตัน2ของหนักไป3ตันนึงเนี่ยตัน2ตัน5เพราะว่ามันวิ่งนิ่งๆถ้ารถวินคันนี้นะมันจะวิ่งนิ่งเลยเนี่ยครับรถเนี่ยครับอันนี้เรียกรถวินมันจะวิ่งนิ่งนี่น่าจะเป็นรถไอ้การ์ด
โชคก็ดูรู้แล้วของมันเบาไงแต่ว่าของเบามันสูงมันก็ทำให้เสียศูนย์ได้เบาสูงมันก็เดี๋ยวดูลมมันแรงด้วยครับลมมันแรงด้วยเดี๋ยวดูล้อลอยนั่นล้อลอยแล้วโอ้โหแล้วไงเดี๋ยวพี่เขาจะโยกเองนะดูนะพี่เขาดูมันจะรอดไหมวะเนี่ยโอ้ยเอียงไหมเอียงกระบะมันจะหลุดแล้วมั้งน่ะเฮ้ยลมมันพัดครับลมมันแรงอ่ะแล้วมันสูงมาต้านลมอ่ะลมมันพัดข้ามถนนไงโอ้ยผมเสียวแทนผมไม่ขับหรอกจอดแล้วใจไม่ถึงโยนโยกโอ้คันนี้ต้องจ้างวินรถคันนี้มันเป็นทุกข์สูงๆนี่ไม่สู้รถวินไม่ได้รถวินเขาจัดเต็มนี่นะดูรถเป็นรถอะไรวะมันเป็นรถประเภทไหนเพราะว่าล้อมันก็ไม่ใช่ล้อเหมือนล้อแหนบเนิบก็โชคเชิดก็มีแค่ตัวไม่เท่าไหร่เองโชคก็ไปในรถเดิมๆแต่ว่าจัดใหญ่นะเห็นของมันเบานะของเบาแต่ว่าคนขับโยกคันนี้ก็ไม่ไหวแล้วของมันก็นั่นแหละน่าทางที่ท่านมันจะโยกเยอะเทพเฮ้ยไปแถวโซนชุมพรแถวบ้านไปโซนนู้นโค้งเยอะด้วยไปยันไหนก็ไม่รู้เนี่ยเทพลุ้นกันต่อไปถ้าเป็นข่าวคันนี้รถเทพตรงนี้นี่แบบรถทุกเทพแล้วนิ่งเนี่ยบินอันนี้เขาได้จัดเต็มมันจะวิ่งนิ่งมันไม่เหมือนรถคันเมื่อกี้ใช่ไหมกี่มันโหโยกดูไหมโหจัดเต็มโอเคเนี่ยมันจะวิ่งนิ่งอยู่เนี่ยเราบินเข่าเบาแต่วิ่งนิ่ง